อาใกล้ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเราต้องพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจพี่แบงค์วันนี้พาไปดู2ที่ด้วยกันเป็นเรื่องของมะพร้าวแปลกแล้วก็กล้วยแปลกที่ชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันมาขอโชคขอลาภค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่แรกเลยนะคะที่บริเวณหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านเนี่ยเขานำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับผ้าสามสีมาพันรอบต้นนะคะเพื่อที่จะกราบไหว้ขอโชคขอลาภกับต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้ความสูงประมาณ 1.6 เมตรลักษณะใบเนี่ยแปลกประหลาดหลายคนทราบข่าวก็อยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็มาดูแบบนี้แล้วก็เออจริงๆมันเหมือนพญานาคนะม้วนขดตัวอยู่กับพื้นงานนี้ก็เลยไม่พลาดที่จะส่องหาแรงบันดาลใจด้วยการโรยแป้งไปที่บริเวณโคนก้านทางมะพร้าวทั้งถูทั้งขูดกันอย่างคึกคักบางคนเนี่ยมองเห็นเลขก็ไม่พลาดนะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกค่ะมาตั้งแผงบริการกันถึงที่เลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากเหมือนนกบรูนะข่าวไวมากที่ไหนมีแหล่งบันดาลใจหรือว่าแรงบันดาลใจนี้นะก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นะครับนอกจากมะพร้าวแปลกแล้วใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกก็คือกล้วยหอมแปลกนะฮะเขาบอกว่าก็แปลกไม่แพ้กันนะครับเรื่องราวนี้ครับไปเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับชาวบ้านที่ทราบข่าวครับก็ขอไปพิสูจน์หน่อยไปดูกล้วยหอมประหลาดครับความสูงนี้นะครับทีมข่าวของเรารวมถึงชาวบ้านเตรียมตลับเมตรไปด้วยวัดเลยฮะ180เซนติเมตรขนาดรอบลำต้นอยู่ที่65เซนนะครับมี3เครือ24หวีอุ้ยนี่มันช่องเราพอดี24มี24หวีนะฮะในต้นเดียวครับนับได้ทั้งหมด306ลูกโอ้โหอันนี้รายละเอียดยิบมากนะครับแถมในกอเดียวกันยังแตกหน่อออกมาอีก2ยอดนะฮะสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นจนบางคนเนี่ยหยิบขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะแล้วจะไปเปิดประตูดวงหรือว่าจะไปดูแรงบันดาลใจเองนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับคุณลุงเจ้าของบ้านครับลุงเด่นหมาดเด่นนะครับบอกแบบนี้ครับพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยปลูกกล้วยเอาไว้หลายชนิดนะครับทุกต้นปกติก็มีแค่ต้นกล้วยหอมต้นนี้แหละฮะที่ออก3เครือในต้นเดียวต้นต้นอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับตอนแรกไปเล่าให้ญาติและเพื่อนบ้านฟังก็ไม่มีใครเชื่อครับก็เลยพากันมาดูก็บอกว่าโอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นต้นกล้วยประหลาดแบบนี้มาก่อนเชื่อว่าต้นกล้วยหอมต้นนี้มาให้โชคให้ลาภอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมต้องเอ่ยฮะบอกว่าจะตั้งใจนะเราก็เลยถามว่าตั้งใจอะไรก็บอกว่าตั้งใจจะรอเปิดประตูดวงในงวดที่จะถึงนี้ฮะมันต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะ